Radiant Team Ban. Dire Team Ban. Radiant Team Ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire Team Ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันแล้วนะในที่สุดสวัสดีครับในที่สุดก็ถึงรอบชิงชนะเลิศของรายการสักทีนะครับก็คู่นี้นะครับเป็นคู่ที่หลายคนก็คงเดาๆไว้แล้วแหละว่าต้องมาเจอกันรอบชิงอะเนาะใช่ครับเป็นตัวเต็งของทั้งในรอบนี้เลยนะครับทั้งคู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นรายการ Dota Tour Major Tournament Season 1นะครับอยู่กับ Pinkle นะแล้วก็ราเคลครับครับผมก็มาเป็นแคสเตอร์กับโคแคสเตอร์ในวันนี้ให้นะฮะ Radiant Team Pick ก็ทีมนี้นะคะผมระหว่าง Coach and Friends นะ Coach and Friends นะคะ yes. ผมกับทีมเกียงแคนไฟนะ Coach and Friends ก็อยู่ในฝั่งของ The Die นะคะผมแล้วก็เกมแคนไฟเดอะเรเดียนนะฮะโอ้โหเกมแคนไฟครับไม่รอช้านะเกินพลิกอินวอล์กเกอร์มาอย่างรวดเร็วเป็นฮีโร่ที่เรียกได้ว่าโกงมากเลยนะในเวอร์ชันนี้อ่ะก่อนอื่นที่เราจะมาดูตัวที่มันพลิกกันเนี่ยเราดูกันตัวที่เขาดับแบนด้วยดีกว่าครับผมโอเคนะทางโค้ดแอนเฟย์นะก็ดับแบนไป2ตัวนะคะเป็นสลักกับวินโนเมนเซอร์แล้วเลือกตัวแรกมาเป็นอีกแอสซัสซินค่ะครับกับทางเกียงแคนไฟครับแบนเป็นวิทเทิลแบ็คแล้วก็ทิมเบอร์ซองครับเลือกมาเป็นอินวอล์กเกอร์นะครับเลือกเฟิร์สพิกเลยไม่รอช้าใช้เวลาในการดับประมาณ5วินาทีก็เลือกแล้วครับครับผมแต่ว่าน่าจะมั่นใจตรงนี้มากนะครับแต่ทางโค้ชแอนด์แฟนก็สวนมาเป็นนิราซินนะตัวแบบตัวนี้นี่เด่นมากในทัวร์นี้เลยครับผมแล้วก็ต่อมานะเป็นคิสซ่าไม่เด่นนะครับ อุ้ยอุ้ยแล้วมาไงไม่รู้ตัวที่3มาพี่กล้ามนะครับมาแบบ Total Master นะครับครับผมเห็น Total Master เล่นนะก็ไม่เกี่ยวละอันนี้เขาคงอยากเล่นเองแต่เขารีบมากนะแค่นักเรียนคือถ้าเห็นมันถ้ามาฟาร์มมันก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้ามาแก๊งนี่แย่เลยนะเพราะว่ามันแพ้ทางนี้สปินสุดเลยอ่ะคือเขาตันไปนี่โดนหนามเลยครับเขาคงจะมาฟาร์มแหละครับแล้วในเลนนี้ก็มีโอกาสที่จะกดได้ด้วยนะเพราะว่าเป็นถ้าเกิดสเวนเอามาฟาร์มก็ถือว่าเป็นแครี่ที่มีสตันน่ะนะทำคอมโบในเลนได้แต่ใจนิดนึงนะครับทำไมทางเกตแคนไฟไม่แบนฮีโร่เข้าป่านะทางที่ว่าทางโค้ชแอนด์แฟนเขาเล่นแบบเขาได้ดูรีเพย์มาหรือเปล่าเขาได้ดูรีเพย์อย่างน้อยน่าจะดูภาพจบภาพจบนิดนึงนะจะได้รู้ว่าเขาเน้นไปทางฮีโร่ตัวไหนครับผมอ่ะทางด้านของโค้ชแอนด์แฟนนะแบนตัวที่3ไปเป็นไวเซกนะคะแล้วกำลังจะรอแบนตัวที่4 มาแบบเควินมาตัวนี้นี่ทำให้มึนเลยนะคิดไม่ออกจะเล่นอะไรครับผมแล้วตัวที่4ก็แบนไปแล้วนะเป็น Our Devourer นะคะส่วนเกงแคนไฟนั้นก็แบนไปอีก2ตัวนะคะเป็น Nick Assassin แล้วก็เอ้ยไลท์ติลเลอร์นะครับผมไลท์ติลเลอร์นะดูโค้ดแอนด์เฟนนี้แบบว่ามามืดนะคือแบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วก็อยู่ก็มาหัวได้ถึงขนาดนี้เนาะใช่ครับแล้วตกยับทุกเกมเลยนะครับไม่มีเกมไหนที่สูสีเลยนะใช่ไหมครับจากที่ดูมาคือผู้เล่นนี่คงแบบพระการนะคะผมเดี๋ยวต้องมาดูกันตอนออฟไลน์นะใช่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างอ่ะเราต้องมาดูว่าที่ออฟไลน์มีใครมาเท่านั้นแหละใช่คือจะบอกว่าอย่างแบบทีมเกมแคนไฟแคนโอบีหรือทีม What up dude What up dude ทีมลิโซอะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบพอจะฝีมือเขาใกล้ๆเคียงกันนะเราเคยเห็นชื่อมานานมากๆแล้วด้วยไงเรื่องของเรื่องใช่ไหมใช่ครับแต่ไอ้โค้ดแอนเฟย์เนี่ยมาจากไหนวะเราแบบมาพวกนี้ยับแล้วดาร์ฟมาเป็นแครี่ซ้อนกันแล้วนะครับน่าจะเป็นเซเว่นซัพพอร์ตแล้วแหละช็อกครับผม
็ไม่เป็นไรอ่ะผมไม่ อาจจะก็นอนไปโซโล่หรือเซนทางโค้ชแอนเฟนก็ยังคงมั่นใจภาคมาของ3เกมก็ใช้เมียหน้า3เกมเลยนะครับครับผมก็คงจะแบบช่วงหลังเกมหลังๆนี้คงเล่นหมดนะเพราะว่ามีลาน่ามันก็ขี้โกงอะนะ10 seconds ใช่แล้วครับน่าจะเอาไปประทะในเลนบวกอีกแล้วครับแล้วก็ 5 seconds remaining เลือกเซมิคารี่มาในเลนโซโล่มากกว่านะดูท่าทางครับ reserve time แล้วเลือกStorm Spiritมาตัวที่4นะคะโอ้โห Radiant team pickพริ้วนะพริ้วทางด้านเกียร์แคนไฟไม่มีตัวจับเลยโอ้ยทีนี้มันสามเมลีแล้วครับผมคงฆ่าแล้วผมมาแล้วตัวที่สิคือฮีโร่ของเกียร์แคนไฟมันเพี้ยนเพี้ยนแปลกๆอินดี้ๆปะเนี่ยผมว่านะครับอินวอล์กเกอร์น่าจะโยกไปโซโล่มากกว่าแล้วเอาทางด้าไปยืนมิดนะครับถึงจะดูเป็นผู้เป็นคนนะถ้าเกิดว่าจัดแบบเอาสามเมลีไปด้วยกันเลยก็งงปะซันน้ำมาปั่นเหรอแต่เข้าคลิปไม่ได้นะสำหรับรายการนี้นะคะผม Dota Tour Major Tournament เนี่ยเป็นรายการที่สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่เท่านั้นนะที่มาเล่นนะคือพวกแข่งโปรลีกนี่ห้ามลงนะคะก็คือจะมีการนัด8ทีมโปรลีกคือคุยกันแล้วนะว่าห้ามลงแข่งตัวนี้ถ้าเกิดแบบว่ามีทีมไหนลงแข่งแล้วสมมติว่าทีมงานจับได้เนี่ยแบนออกจากทีมนะเงินรางวัลก็ไม่ได้นะใช่แบนออกจากถ้าเกิดแบนทีมคือแบนทีมทิ้งเป็นปีเลยนะคะผมไม่รู้จะมีผลกระทบต่อโปรลีกด้วยหรือเปล่าก็มีครับผมถ้าแบนทั้งปีก็คือแข่งในการที่อีคับจัดก็ห้ามลงเลยครับไปลงที่อื่นแทนแล้วกันใช่นะก็คือนะถ้าอย่างที่บอกนะเราก็ต้องการหาผู้เล่นหน้าใหม่ใช่ไหมดังนั้นใครที่แบบทีมไหนที่แบบว่าเป็นโปรอยู่แล้วก็ต้องเป็นมืออาชีพหน่อยนะใช่เราจับแยกออกมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมคือจับแต่ว่ารางวัลของโปก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้วนี่รางวัลของเมเจอร์ก็จริงจะมาแย่งของเขาอีกใช่ครับผมคือไอ้ถ้าแบบว่ามารวมทีมมาเล่นเอาตังนี้เดี๋ยวจะโดนโบกได้นะแต่จริงๆจะบอกว่างานนี้ไม่ใช่ขี้ๆนะคือทางทีมงานเราก็เป็นไงไม่ให้ของนะออนไลน์เนี่ยชนะแล้วไงถ้าอยากจะได้รางวัลต้องไปเอาที่ออฟไลน์เท่านั้นนะให้เจอหน้าเจอใช่ครับเราต้องชื่อตรงด้วยนะแล้วถ้าสลับผิดการแข่งออฟไลน์ก็ไม่ได้ของนะต้องมาแข่งออฟไลน์นะใช่เรียกได้ว่าทีมงานก็เข้มเหมือนกันนะคือแบบก็เหมือนเป็นการรักษาสิทธิ์ให้กับผู้เล่นทัวร์นาเมนต์นี้เลยอืมใช่ครับผมนี่ช่วยเต็มที่ละใช่ครับผม10 seconds สวัสดีเนี่ยคามิคิมิคาเซ่ครับ5 seconds เขาทักทายโอ้โหพอตันตึงโนดี้แครี่ไปอยู่ที่มิลานาตัวเดียวนะครับปกติเขาจะเล่นเป็น2แครี่นะทุกครั้งแต่นี่เขาแบบเปลี่ยนละเปลี่ยนแนวบ้างเป็นแคเมียนาเป็นแครี่หนักละครับผมก็สตอมเป็นเซมิแครี่หรือกึ่งกึ่งแครี่ได้เหมือนกันนะอาจจะเลดไม่เก่งมากแต่ต้นเกมมันเก่งเหลือเกินนะกลางเกมเนี่ยโอ้เลดก็เก่งครับครับผมโหฮัฟก้าเฮ้ยฮีโร่พี่น้องเขาจะอินดี้ไปไหนนะครับแล้วเหมือนพี่น้องเขาเลือกมาด้วยความมั่นใจนะลมบอกว่าอยากเล่นอะไรก็กดอะไรเงี้ยใช่ครับโหกดน่ากลัวมากตัวนี้ไม่เจอนานไม่เคยเจอเลยดีกว่าใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวโปรโมทฮีโร่แป๊บนึงโอเคครับก็ดูจากฮีโร่แล้วนะคือใครไปยืนเลนกับฮาร์ฟการ์ก็คงช็อกหมดนะครับ ใช่ครับถ้าเกิดว่าฮาร์ฟการ์จัดไปเจอ1ต่อ1เมื่อไหร่นี่น่าตึงกันเป็นหมู่คณะครับผมคือต้องมาดูกันนะว่าเกมแคนไฟจะเล่นฮีโร่ที่แสนจะอินดี้แล้วดูเป็นฮีโร่ที่ต้องการเงินทั้งสิ้นเลยได้ดีแค่ไหนอย่างนี้น่าจะเป็นจักรนอตซับหรือปะแน่นอนครับจักรนอตซัพพอร์ตกับกังก้าแล้วแหละใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเอ้ยไม่ครับน่าจะเป็นสเวนกับกังก้าซัพพอร์ตมากกว่าครับอ๋อแล้วครับเราก็พูดไม่ได้นะบางทีอ่ะคือต้องถามตัวใครกับ3ตัวเนี้ยใครก็ได้เป็นแครี่ได้หมดครับอาจจะเป็นโซเวนคู่กับแจ็คก็นอตเป็นตัวแก๊งก็ได้นะแต่ตันปั่นคืองงเหมือนกันฮีโร่เขามาแบบเราก็คาดเดาไม่ถูกครับผมเกมนี้โบ1เท่านั้นนะครับอ้าวเปลี่ยนโบ1แล้วครับมันก็โบ1อยู่แล้วนะครับอ้าวเหรอเมื่อวานเราก็มาตลอดแหละคือจะบอกว่า2ทีมนี้เนี่ยนอกจากจะได้เข้ารอบไปแข่งออฟไลน์แล้วนะยังได้ของรางวัลด้วยใช่มั้ยครับด้วยใช่ครับผม
ก็ถ้าใครได้ที่1ก็จะได้ Nature Puppet นะมูลค่า 1,300 บาท5ตัวพร้อมโค้ดด้วยนะครับพร้อมโค้ดไม่ใช่ว่าก็ได้แค่ตุ๊กตาอ่ะมีเอาของเอาเฮกไปขายนี่ก็หูได้เงินอีกตั้งกี่พันใช่ป่าวไม่ใช่เฮกครับพี่มิงเกิลเป็นลูกน้องโปเป็ดครับตัวม่วงๆเป็นดอกไม้ครับผมน้องเหรอโอเคครับก็คือเอาไปขายได้อ่ะมีคนรับซื้อมาขายนะแล้วไหนจะได้ตุ๊กตาน่ารักน่ารักไปใช้ด้วยนะราคา 1,300 บาทนะ5รางวัลรวมก็อู้เท่าไหร่ละแล้วทั้งนี่ยังไม่รวมรางวัลเดี๋ยวออฟไลน์ใช่ไหมครับยังเลยนะเฉพาะรายการออนไลน์ครับผมส่วนทีมที่2นะครับก็ได้เป็นอีคาวเชอร์นะ1,080 point 1,080 point ก็ถ้าตีเป็นสตรีมถูกต้องครับผมถ้าตีเป็น wallet ก็ใช่ครับผมถูกต้องได้5คนนะไม่ใช่ไม่ได้คนเดียวนะครับผมได้5ใบครับได้5คนใช่เอาไปกดใช้ช้อปปิ้งเล่นได้สบายใจเลยนะคะ นี่เพิ่งกดอีคาวเชอร์ไปซื้อตั๋วภาคโอ้โหคือพิงเกิลนี้จะเสียเงินให้กับ Dota 2ก็แค่อย่างเดียวนี่แหละนะเอ้ยพูดถึงแล้วก็เสียตังค์ซื้อชุดซื้ออะไรไปแล้วนี่วะเฮ้ยแต่นั้นเป็นบอสเราสนับสนุนเล็กน้อยครับถือว่ายังเล็กน้อยครับถ้าเทียบกับคนอื่นนะอย่างพิงเกิลอย่างราเคลยังเติมไปนิดเดียวใช่พิงเกิลจะซื้อแค่ตั๋วเท่านั้นแหละปกติถ้าต้องเสียเงินนะแต่พิงเกิลก็ซื้อตัวเองจริงๆอ่ะแค่ตั๋วทัวร์นาเมนต์ไปซื้อตั๋วใช่มั้ยครับแต่พวกแบบไอเทมหรืออะไรจะเป็นแบบมีคนให้มาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบใช่ครับผมมีคนให้แบบเป็นบอสเราให้แบบวอลเล็ตมาอะไรเงี้ยเราก็มาเติมซื้อช่วงคริสต์มาสที่มันลดราคากันกระหน่ำนะบอสเราใจดีครับอ่ะมาดูการจัดเล่นครับผมตอนนี้นะจักกะน็อตครับผมหูหน้าตายอย่างน่ากลัวเลยนะใช่แล้วครับจักกะน็อตสายพันธุ์เกาหลีครับฮีโร่เอ้ชุดนี้ครับครับผมนะเน็กซอนเขาทำมาให้เอาใจแฟนเกาหลีโหแต่พี่มิงเกิลครับดูเลนแล้วยากเหมือนกันนะเป็น3เมนีอ่ะไปเจอกับ2แรงที่เป็นมิรานาไมเดนโอ้โหแฟนคิงครับผมแต่อย่าพลาดแต่เขาถึกนะเรียกเขาเยอะทุกคนนะก็คือใส่ต้องใส่ให้ดีนะแบบไปมาตันมั่วๆตัวๆตัวเขาสวนตานะใช่ครับผมคืออย่าโพซิชันอย่าเสียก็พอนะแต่ทีมโค้ชแฟนเขาโพซิชันคงเป๊ะอยู่แล้วแหละนะไม่ต้องห่วงแล้วแน่นอนครับพี่มิงเกิลคนน้องดวงต้องมาเจอกับฮักซาสก้านะโหฮักก้าเจอสู้ยังไงดีเนี่ยปาไฟแบบเป็นดวงปิ้งเลยครับผมอะตรงกลางแล้วอินวอล์กเกอร์นะเดินมาแล้วนะคะมาเจอกับสตอมสปีดอินวอล์กเกอร์กินแน่นอนค่ะแต่ว่าแน่นอนนะว่าทางฝั่งของโค้ชแอนเฟนคือคงจะแบบยอมไม่ได้หรอกที่จะให้สตอมโดนกดนะเดี๋ยวเขาคงมาแก๊งนะเพราะว่าเขามีฮีโร่แก๊งดีๆมากเลยนะอย่างไมเดนกับแซนใช่ครับไมเดนเกมนี้สบายครับต่อให้ทิ้งมิราน่าไว้คนเดียวก็ไม่โดนกดครับเพราะว่าเป็นเมลีไงกระโดดได้ด้วยแต่ด้านขวานี่ดีคนหน้าตึงนะคือนิกแอสซาซินนะคะตึงแน่นอนครับตายเลยปะเนี่ยแล้วแซนคิงนะคะผมลมทุ่มทุนสร้างมากเลยนะสตันขึ้นมาบนเนินแล้วก็มาเคลียร์วอร์ดของเขาโหไล่แบบโหดไปนะครับไม่เอาคีปเลยครับดูครับแล้วไมเดนนะคะมาด้านขวาละเป็นการจะเลน2ถึง2หรือเปล่านะของทางฝั่งโค้ชอันเป็นใช่ครับถ้าเกิดว่าทิ้งนี่แกซินไว้คนเดียวนี่ซินจะไม่ได้เวลเลยครับดูจากการละชาดีนายเนี่ยเป็นคุ้มค่าฟาร์มนะคะผมไม่เด่นเอ้ยสเวนนะวิ่งมาหวดหลังมิลานาเนี่ยตกใจกระดมตรงกลางนะสตอมสปิริตคลิปเยอะกว่าอินวอล์กเกอร์นะคะแต่ว่าคลิปอินวอล์กเกอร์กำลังดันเข้ามาน่าจะน้อยกว่าตัวนึงเอาข้อจริงพี่พิงเกิลว่า3ตัวนี้ใครควรจะเป็นแครี่มากกว่ากันครับพิงเกิลว่าอ้าวพิงเกิลว่าไม่รู้แต่คิดซ้อมไม่ได้โดนโซโล่คิวไปโหแล้วก็โดนนี่แอสซาซินตบตายตามไปไม่น่าถามเลยกำลังวิเคราะห์ฮีโร่อยู่จริงๆจักรน็อตมันควรที่จะต้องรวยมากกว่าหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาเป็นเอจิแล้วแบบอันติเมตมันรุนแรงนี่ไงโคโค่ก็เก่งแหละนะโคโค่มันก็ฟันสเปซสับเดียวก็คือได้เลยว่ามิลาน่าไม่เด่นดวงเนี้ยคือตายได้เลยนะครึ่งหลอดได้เลยแล้วแต่เขาครับผมใช่ครับแต่ถ้าพูดถึงว่าคนที่วิ่งฟรีรันได้ดีกว่าคือโคโค่ครับเขามีดิชเชเบิลในตัวเองไงครับผมพี่กันว่าจักรน็อตไปฟรีรันไม่ได้ครับอย่างจักรน็อตเดี๋ยวนี้อย่างต่างประเทศเขาเอามาเล่นซับกันเหมือนกันเอาแล้วจังหวะนี้กระโดดไปแล้วครับผมแต่จักรน็อตไม่มีบูทนะวิ่งตามมาซับถ้ามีบูทนี่นี่ปินเซ่เราเอ้ยมีหน้าเข้าคีบให้ได้เลยนะครับ
แถมทางขวาก็กดดันแทบไม่ได้เลยครับผมตรงกลางนี้อินโวก็ไม่ได้กดอะไรสตอมได้นะแต่เดี๋ยวต้องรอโดนกดทีเธอมากกว่าครับครับผมอาจจะต้องรอเลเวลก่อนก็ได้นะด้านขวาไมเดนก็มายืนกับฮัสก้าแล้วก็มินิอัสซัสซีเลเวล4นะสตาร์ทใส่ฮัสก้ามาแล้วครับผมฮัสก้าโดนฟอสมาแล้วนะแล้วยังไงต่อผมวิ่งหนีไปหาไมเดนหลงทิปแล้วนะจับผิดทางครับแต่ก็ข้ามไม่ได้อยู่ดีครับมานาเขาหมดแล้วก็เติมเลือดมานะแล้วเสียงวาร์ปมาผมเป็นจักเกอร์นอตนะทัสการไล่ปลาใส่ไม่ได้แล้วสตันแล้วเปิดคิวได้ก่อนครับผมโหสวยงามเหลือเกินแล้วไมเดนตายเราโหดแต่ว่าทัสการก็ตายไปเช่นกันนะจักเกอร์นอตเลยมาเนียนฟาร์มแทนเลยนะแบบนี้แล้วมาตีเสาฮิลลิ่งวาร์ปที่แมทโหนี่ก็ตีได้น้อยไปหน่อยไงเขาเพิ่งเลเวล2ด้วยเหรอครับเนาะเขาสักตั้ง4แล้วเนี่ยโหน่าจริงๆคนรับมาเป็นสเวนน่าจะดีด้วยใช่แล้วครับโดนสตันไปนะครับสำหรับจักเกอร์นอตนะนิกแอสซัสซีนี้เล่นเข้มมากผมฮัสก้ามาปาไฟใส่ครับผมมีน้ำนะเปิดน้ำนะสกาติดสตันถอยนิกแอสซินเล่นสบายมากครับมีไมเดนมาช่วยเนี่ยแต่คนที่ลำบากก็เป็นมิรันดาแทนนะครับเยอะอยู่พอสมควรนะครับครับผมเนื่องจากว่าเป็นเมลีทั้งทีมไงใช่ฮะ With a helm like that Sven I dub the my helmsman ไปเก็บรูนดับเบิลดาเมจมานะคะส่วนอินวอเกอร์นี้ก็เลเวลนำนะเพราะว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ซอมไปเก็บรูนมาก็เลยใช่ครับอินวอเกอร์เขาไม่วิ่งไปดูรูนอยู่แล้วครับ ครับผมจักเกอร์นอตนี้มาฟาร์มป่าแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะวิ่งกลับแหละมานาหมดโหแต่ซอมพิบิทได้เปรียบคิดเกือบเท่าตัวไหมครับครับผมอินวอเกอร์คนนี้อาจจะไม่เข้มเท่าไหร่นะโอ้แล้วรูนเฮสครับเปิดทางขวานะไมเดนมาเห็นแล้วนะสตอมวิ่งมาเก็บรูนเฮสครับผมสงสัยจะไม่โดนกดแล้วนะสตอมจริงๆอินวอคเกอร์ควรจะกด สตอมได้เยอะเลยนะใช่ครับต้องแบบว่าเข้าคีปุ๊บแนบเลยอะไรอย่างนี้แบบไม่ให้ได้สบายสบายเลยครับผมโอ้โหกระโดดหลบตอนนี้จะโดนแล้วล่ะครับผมอินวอคเกอร์เนี่ยเพราะว่าสตอมมีเฮสแล้วพร้อมแฟนคิงประตันพื้นไหมครับโอ้โหถ้าโดนนี่โคโค่น่าจะไปสวรรค์นะแล้วตอนนี้สเวนครับผมวิ่งอ้อมมาแล้วนะโคโค่ติ๊งติ๊งโซเวนสตาร์ทไปแล้ว X X แล้วสั่งไปไม่ต้อง X ก็ได้ครับผมน้ำไปเต็มเต็มเลยนะมีลาน่าอยู่ไม่ได้ครับผมส่วนอีวอคเกอร์ตรงกลางนะก็ชนะค่ะตามไปติดติดแต่อีวอคเกอร์โดนไมเดนมาซ้อนตุ๋ยไงก็ไม่แปลกนะเมื่อกี้ก็คิดไว้แล้วว่าน่าจะตายนี่แอสซัสซีเลเวล6แล้วค่ะฮัสก้าเลเวล5อยู่โหแต่โดนปลาไปเจ็บมากเลยเนี่ยโดนแล้วครับฮัสก้าเราแกสร้างเนื้อเขาสตอมมาแล้วครับแล้วก็ดิฟแล้วก็มาสตันใส่เปิดหนามบิวไปเรียบร้อยครับผมแต่เป็นเอสซินได้ค่านะคือกลายเป็นว่ามาเน้นฮัสก้ากันหนักๆเลยนะไม่ยอมให้เกิดเลยนะครับครับผมโอ้โหฟันสเปรดทีนี้เสือสะดุ้งเลยนะอินวอเกอร์ชินช็อปป้านะครับผมโดนกดเฉยนะ no. แบบนี้ถ้ากระตอมรอดช่วงต้นเกมไปได้นี่โหลำบากนะครับกระตอมตอนนี้เรียกเพื่อนมาก็ตายแล้วใช่แล้วฮะแล้วอินวอเกอร์ซื้อออฟออฟเวนอมหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดเมื่อกี้เห็นใครซื้ออ๋อเป็นจักรนอตซื้อนะคะจักรนอตซื้อเหรอใช่ค่ะแตกมากสเวนเลเวล4นะโคโค่ก็เพิ่ง4ครับครับผมมาแล้วครับนี่ก็ฟินทางซ้ายครับหลบได้นะโอ้โหปากฮิลลี่วอร์ดแล้วผมละหันมาสับแล้วนี่ก็ปั่นปั่นแล้วเป็นไงครับไม่ติดสตาร์นันนิกนิกช็อกแล้วครับวิ่งหนีไปโคโค่ไล่สับอยู่แล้วนี่หันมาสตาร์ใส่โคโค่โดน2ครับไม่ได้นะโดนจิกมาแล้วมาตายตรงนี้นะได้เลเวลเฉยนะสำหรับโคโค่แล้วจังหวะนี้มีลาน่ากระโดดหนีไปแต่ไม่รอดอยู่ที่ขาตายไปเรียบร้อยค่ะแล้วสตอมสปิริตก็ไล่เก็บเอาโคโค่ไปได้นะคะมีการซันสไตล์ใส่แต่นิกแอสซัสซินล็อกหลบได้พอดีค่ะสเวนวิ่งมาแล้วนะส่วนจักรนอตวาร์ปหนีไปและโดนดึงไปอย่างนี้ไม่รอดนิกตามมาสตันท่าโอ้โหได้คิวไปอย่างนี้สตอมน่าจะพังงานแล้วล่ะนะสตอมรวยมากครับแบบนี้อินวอเกอร์ไม่มีวาร์ปมาช่วยเพื่อนนะครับบวกกันนานมากเป็นคนที่มุ่งมั่นครับผมเกมนี้ทุกเกมแล้วในรายการนี้จะมีคนมุ่งมั่นคนหนึ่งอินวอเกอร์เหมือนจะเป็นเหยื่อหรือเปล่าครับและ
ซนคิงวิ่งมาครับผมสตันอุ้ยซันคิงเลเวล5สตันถึงนะเนี่ยถึงแล้วครับผมแต่มีลูกน้องบล็อกธนูครับธนูไม่ธนูแล้วซันสไตใส่โอ้โหซันคิงเจ็บมากนะอย่าโผล่มาเชียร์นะอย่าโผล่มาเชียร์นะซันคิงแอบอยู่ครับผมลูกน้องตายพอดีก็เขาลูกน้องบล็อกธนูไว้ครับมันถึงไม่ได้แล้วนิกแอสซัสซินครับผมโดนโคโค่แล้วหรือคุ้มค่าแล้วผมฆ่าตายทางด้านซ้ายไปน่าจะเป็นการแอบน้ำในจังหวะคีเผลอครับกำลังลากคีอยู่พอตัวลอยปุ๊บวิ่งไปฟันเลยแต่อีโนโก้นี้ดูเล่นไม่เข้มเท่าไหร่เนาะแบบอาจจะหรือเป็นเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็เป็นผู้เล่นมีฝีมือด้วยเหมือนกันใช่ครับน่าจะโดนกดคีแล้วแบบเล่นไม่ออกอย่างเงี้ยมากกว่าครับครับผมแต่ตอนนี้คีก็ตีตื้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะเท่ากันแล้วเพราะว่าได้มีเนียนตอมเขาไม่อยู่เลนเลยครับไปช่วยอื่นตลอดไม่งั้นนี่แย่เลยนะครับไปครับนี่แค่ฟินตัวเปิดประเด็นครับโหโดนด้วยนะเรียบร้อยซันเปียเนี่ยครับนี่ฟินที่พี่มิงเกิลบอกในเกมที่แล้วถ้าเกิดเขาเก็บเลเวลก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับคือจะบอกว่าเร็วปุ๊บเขาก็ฆ่ารัวๆใช่ไหมครับครับผมคือตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของเกมแคนไฟนะจะต้องซื้อเซนที่วอยมาปักตามหน้าทาวเวอร์แล้วแหละเพราะว่านิกเขาเลเวล6แล้วอันตรายมากนะโดนว้ามาแบบนี้บ่อยๆได้นะคะ you have no right. มาดูที่เน็ตเวิร์กกันนะคะ โคโค่ดับ1นะสตันไปว้าวไปค่ะไปเด่นเข้ามาเพียนะคะมาล้อมเพียไปหมดสักเสาให้แล้วนะครับครับผมแล้วกดปั่นใส่เลยคนนี้เขาบอกเขาสายปั่นครับผมโอ้โหซันสไตน้ำว้าวโอ้โหเซนคิงทีเดียวเท่านั้นนะเกือบนิดเดียวนะคะผมแล้วโคโค่เขาเห็นอะไรวิ่งผ่านตรงนั้นหรือเปล่าอะไรครับเขาน้ำเรือทำไมก็เขากะว่าจะสุยๆไปเผื่อมีคนลุยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยจัดเขาเต็มข้อเลยนะครับครับผมแต่ตามสปิริตมาครับตามสปิริตมาครับเห็นแล้วครับไม่มีวอร์นนะเต็มจักรน็อตปั่นนะโคโค่ตกเป็นเหยื่อธนูมาใส่หัวโคโค่เต็มๆจักรปั่นหนีไปแล้วผมแซนคิงตามมาสตาร์ทใส่จักรแซนคิงต้องคีฟตีผมจะแซนคิงเขามุดไฟไปแล้วนะและสตอมไล่มาเก็บดับเบิลคิวไปจนได้แล้วผมคือเนี่ยเมื่อกี้นี้นะถ้าจักรน็อตปั่นแล้วรับธนูให้ก็จะรอดไหมครับไม่ทราบเหมือนกันครับคือเมื่อกี้แบบจังหวะที่ปั่นอยู่เดี๋ยวได้นิดเดียวถ้ารับธนูให้โคโค่อาจจะวิ่งออกมาได้ไกลกว่านี้นะครับแต่ไม่มีใครวับซ้อนจะดีน่าจะตายสกอร์คิว6-9แล้วนะคะตอนนี้การเงินก็สตอมสปิริตนำโคโค่มาแล้วค่ะอันดับ2เป็นคุ้มค่านะโคโค่แหละแล้วก็อันดับ3เป็นนิกแอสซัสซินนิกแอสซัสซินสตอมสปิริตนี่เดินดีมากเลยนะครับครับผมนิกเปิดอันติกแล้วนะตะเวงครับผมกดวอลคายมาวิ่งไล่เสือสองคนจะตายไหมครับไม่น่าจะตายนะสองคนน่ะฟอสไปนะแล้วจังหวะนี้สตันมาผมระหว่างโดนอัดสวนนะซันสไตมันกดอันติสตายเองครับมานี่จ้ามานี่จิ้มจิ้มจิ้มโอ้โหแล้วแซนคิงมาผมเปิดน้ำแซนคิงซันใสครับมันไม่เข้าเลยครับอุ้ยไม่เข้าแต่เจ็บมากเหมือนกันนะโหโดนยิงไปเจ็บจริงๆนะคะตายไปจนได้แล้วสำหรับทัสกาถ้าได้ยิงเพิ่มอีกสักสองทีนิกก็ตายครับครับผมแต่ดูทางฝั่งเกมแคนไฟนี่เล่นแบบซ่าเกินไปหน่อยแยกกันเล่นครับเจอนี่ก็เป็นยากแล้วครับนี้อ๋อใช่ครับผมแยกคืออินวอคเกอร์กับฮัสก้าไม่เคยมารวมกับเพื่อนเลยครับครับผมเขามีปะตอมกับมีนิกาซินไงครับผมแต่ป้อมบนนี้กำลังจะโดนตีแตกแล้วนะปักฮิวรี่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับตีสดแตกจนได้ Dire's top tower has fallenซอมสวีทจอคีนาดิฟเข้ามาค่ะอินวอล์กเสกสมอนมาธนูมาแต่ไกลปากเต็มหัวครับผมอีดิฟหนีดิฟไปดิฟไปมีคนวาร์ปลงมาเสือกระโดดเข้ามาสเวนวาร์ปมาสตันเสกสมอนและตีสตอปดิฟหนีไปล่อผมไกลเกินไปหน่อยนะผมมากครับจอดนี้สเวนเพราะว่าค่าเมกะคิวได้นี่คือได้เงินเยอะ665โกล65ครับเมื่อกี้เห็นเลยตัวเลขฟื้นเลยนะครับสเวนเนี่ยเลเวล7ขึ้นมาทันทีนะพร้อมกับมีเงินอีก1,000นะแล้วสเวนวิ่งไล่ขึ้นมาแล้วครับผมมีการเปรี้ยใส่นะแต่มีคนวาร์ปลงมาธนูมาสเวนล็อกหลบเข้าป่าไปพอดีครับเป็นคงค่าแล้วที่วาร์ปมาเฮ้ย หรือว่าพลังสเตนพลังความสตัน เหมือนจะพลังความสึกจะสู้ได้ครับผมสเตนสตันแล้วก็ได้อ้าวโหแล้วนิกคือเป็นฮิวแทนนะครับลงสายเพิ่มเลยโดนนิกมาล็อกมาฆ่าครับอ๋อนิกสตันว่าเอาไปนะครับผมโคโค่หันมาเอ็กไมเด่นน้ำไมเด่นเต็มหลังครับผมสตอมดิฟเข้ามาแล้วแต่เลยครับผม
ไมเดนกดสตีกแล้วยังไงตอมสตอมจะครบอ่ะโอ้โหสวยจริงของสตอมสวีดิฟไปดิฟมาแล้วค่ะโคโค่ไปได้ครับตอนนี้ตัดดิฟต่อจะฆ่าอินวอกอินวอกไม่รอดอีกอยู่ดีครับโอ้โหไมเดนไม่ตายแล้วแต่โดนสมาร์ทของอินวอกยิงตายไปจนได้ค่ะจากกันนอตวาร์ปมาจังหวะนี้เนี่ยเลเวลยังไม่6นะคะก็เออ6แล้วนี่หว่านะเฮ้ยระวังนะเฮ้ยเฮ้ยนิกเฮ้ยนิกบอกไม่กลัวครับโดนอะไรก็แพนคิงครับเห็นไหมครับทางขวาเดินไปปลดมุดใส่หน้าอย่างเดียวครับไม่ตู้ครับสู้ไม่ไหวอ้าวทางก้าหลุดนะครับโอ้โหการเงินสูสีมากครับเพื่อนครับสลับแบบห่างกันหลักร้อยเองแต่ EXP นี่กันประมาณ 4,000 ได้ครับผมก็ดูสกอร์คิวเข้าคือจะบอกว่าฮัสก้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเลทเกมแล้วรวยนี่ก็หนักเหมือนกันนะสำหรับทั้งฝั่งโค้ดแอนเฟนอ๋อใช่ครับเพราะว่าโค้ดแอนเฟนไม่มีดาเมจเลยครับมีดาเมจตัวเดียวคือมีนาหน้าและมีนาหน้าไม่รวยไงครับครับผมคือแบบไปใช้สตันมาขย่มสตันซ้ำฟอสธนูก็ไม่ตายครับเพราะเขาถึกเวทนะมีสเตนสตันอีกมากมายด้วยแล้วมีเสาฮิวเลยอีกโอ้โหแล้วมีตัวควายทั้ง4ครับผมแล้วอีโรเกอร์ออกเป็นฮิวด้วยนะไอ้เจ้าคัสกาดเขาอาจจะต้องการรอให้ได้อัมเลดก่อนหรือเปล่านะเขาถึงจะไปช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยใช่ครับรู้สึกว่าแบบรู้สึกไทมิ่งของฉันคือต้องได้ไอเทมนี้ก่อนนะฉันถึงจะไปคือจริงๆเขาจะได้ไอเทมเขาควรจะได้ไอเทมนี้ประมาณ 8-9 ทีครับแต่เขาดันโดนเลน2คนไงแล้วเราก็ไม่มีใครมูฟมาช่วยถ้าเป็นโซเวนมูฟมาครับประตันเราวิ่งเคลียงก็โอเคนะดันเป็นจักรนอตวับมาแล้ววับมาในจังหวะที่ตายไปแล้ว2ครั้ง2ครั้งแล้วด้วยก็สู้ยากไงครับผมตอนนี้จักรนอตบอกวับได้นะเพิ่นเพราะว่ามีอันตินะเพิ่นอุ้ยแล้วลูนอินวิสเกิดทางด้านขวานะสตอมกำลังมุ่งหน้าไปจิกอยู่สตอมได้ทุกลูนนะครับเกมนี้ครับผมอินวอลเขาไม่ยอมแบบอีวอกเหมือนเขาเล่นคุมเซนไม่ค่อยอีวอกเกอร์ที่เล่นดีๆเขาไม่ไปดูครับแต่เขาจะซัมมอนไปยิงใช่ครับเขาซัมมอนวิ่งไปซ้ายกับขวาเลยหรือไม่ก็แบบเพื่อนมารอทางนึงแล้วซัมมอนไปรอทางนึงไงจังหวะที่มาตอมไปปุ๊บก็ยิงทิ้งเลยนี่คือปล่อยเลยครับได้ทุกลูนจังหวะที่ทางซ้ายตายดับเบิลคิวก็พอเฮดของสตอมเลยครับครับผมสตอมเลเวลเท่าไหร่เนาะ11นะครับ11แล้วครับ9ที่1เลยครับเยี่ยมจริงก็ถ้าใครได้อีโวกนะคะก็ฟังแล้วก็ไปทำด้วยนะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวถึงเวลาเล่นแล้วลืมใช่แล้วแทบจะไม่เห็นเขาฟาตันพร้อมกับฟาตันนะครับจะฟาตันเจ้าจังหวะที่ฟาตันไปแล้วตลอดเลยคือความชัวร์มันก็ไม่มีไงใช่ครับจริงๆต้องนัดกับโซเวนไว้ว่าตันปึ้งเฟสหรือไม่ก็น้ำลอยแล้วฟาตันอะไรก็ได้ใช่แล้วครับเอ็กก็ได้อะเอ็กแล้วก็สันสไตล์เอ็กแล้วบุกก็ฟาตันเข้าไปในเอ็กเลยใช่ไหมครับคือเอาไงก็ได้ให้มันโดนชัวร์ดีกว่าแบบไปสมฟาตันอย่างนั้นฟังนะคนที่จะเล่นอินโวเกอร์เนี่ยโอ้โหมาแข่งมาภาครายการนี้คือแบบเหมือนต้องคอยแบบสอนเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆไปด้วยนะครับจะได้ขยับมาเป็นโปรกันให้หมดทุกทีมเลยผมว่ายิงทางจีเทฟเขาก็รู้อยู่แล้วคอมโบเขาคืออะไรครับแต่เขาไม่ได้คุยกันมากกว่านะเอาแบบไม่ได้บอกกันแต่ที่แน่อินโวเกอร์ไม่รู้ว่าต้องเอาซัมมอนไปตีลูนแน่นอนใช่ที่แน่ใช่แล้วครับเรื่องนี้ผมไม่ทำเลยนะและตอนนี้ Storm Speed ได้หลุด Invis นะครับแล้วก็วิ่งมาทางด้านขวาแล้วนะฮัสกาบอกรอบนี้ไม่ขอแจกแล้วกันค่ะคว้ากลับบ้านไปแล้วตอนนี้คิวไป7ตัวนะเดินเกมทั้งวันครับผมออกคิดนี้ก็ถ้ายังคงการเงินแบบนี้ได้เรื่อยๆนี้น่าจะมาเร็วอยู่นะนิกแอสซาซินก็เลเวล11แล้วมั่งนะแล้ววิ่งเข้ามาเจอคังค่าในนี้แล้วครับผมโอ้รอเพื่อนครับรอทิปเปอร์ไมเดนหรือเปล่าครับไมเดนก็วิ่งมาแล้วผมแต่มันก็น้ำมันมีตัวเอาครับโอ้โหเลยครับเอาแค่นั้นจบแล้วก็พอครับพอสงสัยจะหมดแล้วกำลังครับผมแซนคิงไล่ตีมาของแซนคิงกำลังจะได้บริงแล้วนะส่วนนี้ว่าไงครับผมว่าบวกไม่ไหวนะอีโวก็ฮิวนะครับโอ้ฮิวเร็วนะทางฝั่งของโคดแอนเฟนยังไม่มีฮิวเลยอ๋อมีแล้วครับผมอีกอันโอ้คือพวกนี้เลือดแบบมหาศาลจริงๆเบียสตาร์นอัพสตอมอินวิสมาแล้วฮิวพอดีกดฮิวใส่หน้าแบบนี้ไม่กล้าเข้าเลยครับฮิวใส่หน้าไม่พอมีฮีลิ่งวอร์ดอีกแล้วจะโผล่ตัวมาตีก็ใช่เรื่องอยู่นะคะนี่เอาฮิวแล้วมีนาหน้าไม่คิดจะมาด้วยนะครับครับผมและป้อมแตกไปเรียบร้อยครับเสียเวลาด้วยครับ
ตึงตอมไม่กล้าเข้าครับตอนนี้เข้าไม่ไหวจริงเฮ้ยแซนคิงได้แซนคิงหาลิงก์ได้ไงก็เขาก็ไปมุดทรายหาเก็บเลเวลเขาคงไม่ได้หวาดเลยมั้งอ๋อแล้วเขาไม่ได้ซื้อทาวอาร์เคนบูทด้วยครับครับผมแต่ว่าจะรวยไปไหนก็อาจจะได้1คอมโบเท่านั้นนะแล้วก็ที่เหลือก็ต้องปล่อยเพื่อนทำเอาต้อง400มานาเต็มด้วยนะครับถ้าแบบ300หน่อยๆนี้ไม่พอนะเอาพอละพอละพอบิงไม่ใช้มานาลืมไปครับผมมิลานาเก็บรูนดับเบิลดาเมจมานะครับแล้วก็วิ่งมาตรงกลางแล้วตอนนี้ในที่สุดก็ยอมมูฟมาหาเพื่อนแล้วนะครับแล้วขังก้าครับวิ่งกลับมาครับเจอครับจ้าเอ๋จ้าเอ๋ครับโหเจ็บเจ็บครับโหสตาร์ฟองไม่โดนครับครับผมธนูมาแล้วหลบไหมหลบไหมอ้าวกลับไปโดนครับหัวไปชนเลยครับหัวไปมองเลยผมเพราะมีเพื่อนหวานแผนนะครับแผนนะครับอ๋อจะเป็นแผนนะอ๋อครับผมไม่ทราบนะแต่ตรงกลางนี่แซนคิงเข้ามาสตาร์ผมมีการกดคิวและอินวอล์กและจับปั่นมาผมไมเดนอันตีมานะคัสกาเสียบเสียบหนีโอ้โหแล้วก็กิ่งตายหมดแล้วตอนนี้จักรนัทโอมิสแลสแต่ครีปมาเต็มว่าผมไมเดนฟอนมาโค้ๆมาน้ำใส่เลือดเต็มหัวไมเดนโฮโหแต่ว่าสตอมสวิตหนีไปแล้วนะโซเวนตามมาทีหลังโดนสตาร์อะไรไม่รู้ฮะอะไรเบี่ยงคอนไปหาสตอมได้นี่ตายเลยนะครับครับผมเหมือนกำลังชะงักตกใจสะอึกอะไรอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้อยู่ๆก็หยุดไม่มีเป็นที่ครับคือวีวอล์กของมูยามิลาน่าครับมันทำให้หายไปแบบหนึ่งวีวอล์กมิลาน่าใช่ครับทีมเกนแคนไฟนี่เขาเล่นเอามันเอาขำหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีเซนที่เลยสักนิดเดียวนะวอร์ดก็ไม่ปักมีแต่เลือดครับเออนะคือเน้นแบบ HP นะครับผมบ้านมืดๆแบบมืดๆไม่เป็นไรรูนไม่ต้องเก็บนะเงินต่างกันพันเดียวครับแต่ที่เป็นนี่สิต่างกันเยอะครับผมใช่โอ้โหได้ดีเจนครับตอมลงทุนมากพูดถึงเนี่ยถ้าเกิดเลทออกมากไปนี้ยังไงเกนไฟก็น่าจะกินขาดใช่ครับเพราะว่าดาเมจไม่พอที่จะฆ่าทั้งควายทั้ง3ผีตัวนี้ลงครับครับผมและแซนคิงครับผมวิ่งมาแล้วนะมีสตอมสปิริตมาด้วยนะคะคนที่เป็นเป้าคือฮัสก้านั่นเองนะแซนคิงหรือว่ากังก้าครับถ้าโผล่เลนมาก็ตายนะเพราะเลือดมี500ครับและแซนคิงสตันฮัสก้าฮัสก้าไปแล้วนะฮัสก้าก็อยู่นะครับผมปาคลิปต่อคลิปไมเดนมาด้วยฮัสก้าเฮ้ยมึงจะเก่าไปไหมแล้วโดนดีปาแตกแกผมเลือดมาเต็มหัวครับแซนสไตล์มาแต่ช้าไปหน่อยนึงนะโอ้แซนคิงมุดตายแล้วสตันหนีไปครับผมปุ๊บปนโดนฟันสแปนบอลสเวนสตันใส่หัวซ้อมและก็สเตนซับตายไปด้วยเช่นกันค่ะโอ้ดับเบิลคิวเป็นของคิวเฮ้ยเฮ้ยน้ำสับหันมาฟอนผิดแล้วครับคนนี้เขาก็สเตนอยู่นะคะผมโอ้โหตาย3นะโอ้แต่ก็ต้องแลกกับอีก2คนนะครับเมื่อกี้แบบมาน้ำเรือพอดีเลยนะครับแบบช่วยเพิ่มความถึกให้ฮัสก้าพอดีสวยนะครับแล้วตอนนี้ก็พยายามเอาป้อมล่างต่อแล้วค่ะสำหรับทางฝั่งของเกนแคนไฟนะแต่ไปเรียบร้อยครับคือการเงินมันเริ่มตีตึ้งขึ้นมาเพราะป้อมนี่แหละนะเกนแคนไฟเขาไถป้อมได้หมดเลยนะครับผมเขาเอาง่ายครับเขามีวอล์กเกอร์กับมีจักรนอนไงและยังคงเก่านี่ครับนี่เข็นแล้วครับเหลือคนเดียวใช่ไหมเอ้ยเอ้ยโซเวนยังอยู่ครับผมโซเวนบอกอยู่ใจเย็นใจเย็นนี่สตันอ้าวแฟนคิงมาอีกเขารู้แล้วครับรู้แล้วครับสตันแล้วครับผมโซเวนวิ่งตามมาแล้วสตันใส่แซนคิงก่อนแล้วปักเซนที่ด้วยนะครับตอนนี้มีกดสปอนมาแซนคิงมาสตันใส่อินโวและอันตีไปอินโวกดฮิลครับผมโซเวนบอกไม่ฟันสู้เราวิ่งหนีทหารมาฟันแซนคิงอีกทีนึงโหจะเป็นสปอนยิงตายครับผมตอนนี้มีการกดมูไลชาโดให้นะทำให้นิกแอสซินเนี่ยหนีออกไปก่อนค่ะคือเมื่อกี้ครับโดนสตันแล้วใช่ไหมมันไกลไปแฟนคิงไม่ถึงครับแต่เขาวิ่งกลับมาโดนนะเขาได้วิ่งฝืนไม่หน่อยเพราะยังไงโซเวนเขาเบรกให้อยู่แล้วอ่ะครับผมสตอมสลีตอนนี้วิ่งไปเก็บรูนเฮสนะฮะได้เฮสอีกแล้วมีหน้าสตาร์ขาดแล้วครับผมน้ำใหม่แล้วผมไวไปหน่อยนะใช่ครับผมดูคิสตันไมเดนครับซื้อถุงมือมาครับไม่ดีไปนะแบบนี้เขาจะออกแผนออกไปดัสมั้งถูกครับแต่ควรที่จะต้องซื้อไอ้คัมภีร์ไว้ก่อนครับเพราะว่าถุงมือเนี่ยมันคือถ้ามันไม่ได้เลยก็คือไม่ได้เลยนะครับไม่ดันเนี่ยถ้าเกมเสียเปรียบอ่ะนี่คือก็เดี๋ยวเปลี่ยนก็ได้ครับเก็บไว้ก่อนเปลี่ยนเป็นไรดีครับเปลี่ยนเป็นไรไม่ได้เออเก็บไว้ก่อนยิงก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นเมลสตอร์มอะไรเงี้ยฮะไม่อยากแนะนำเฉยว่าถ้าจะซื้อไม่ดันควรจะเก็บให้ได้สัก 1,200 ก่อนแล้วเก็บให้ถึง 1,500 อย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อกัมพีทิ้งไว้เขาอาจจะรู้สึกว่ามันห่างไกลจากชีวิตไม่ได้น้อยผมว่านะเขาเล่นง่ายมาทุกเกมเลยไงเขาก็เลยมั่นใจว่าจ่อยเที่ยงเหมือนเดิมทุกเกมครับผมแล้วตอนนี้เกมนี้น่าตึงอยู่มาตีป้อมแล้วครับจักเกอร์น็อตก็ยังอยู่นะมีฮีลลิ่งวอร์ดอยู่นะยังไม่ปักนะคะคือเขาเอาทาวเวอร์ง่ายมากแบบนี้การเงินเขานำแล้วครับครับผมเขาน่าจะเตรียมปักฮีลลิ่งวอร์ดจังหวะนวลเนียนะ
ส่วนหนึ่งผมว่าฮีโร่เขาสู้ไม่ได้ด้วยป่ะครับทางโค้ชแอนเฟนครับแบบเหมือนมันขาดนู่นนี่นั่นไปนิดนึงถ้าเกิดว่านิกแอฟฟินเป็นซัพพอร์ตอ่ะแล้วไปเพิ่มตัวเฟมิแคลรี่ใหม่ตัวนึงที่มันเก่งๆก็น่าจะพอไหวนะครับพูดถึงเป็นไวเปอร์อะไรเงี้ยโอ้นี่มีน้องมาคุยกันในช่องแชทนะก็คุยกันหลายประเด็นนะคะเขาบอกว่าอินวอล์กเนี่ยสายเบิร์นจะดีมากเลยจริงครับตอนนี้อินวอล์กสายเบิร์นมันเก่งกว่านะคะจริงๆสายจริงๆเกมนี้เล่นเป็นสายเบิร์นแล้วซื้อแบบซื้อฮิลซื้อบุ๊กก็ได้ไม่ว่ากันแต่คือถ้าเป็นสายเบิร์นนี่คือฮีโร่ของทางโค้ชแอนเฟนเขาต้องใช้มานาทุกๆตัวเลยไงครับถ้าโดนพัดเบิร์นไปนี่ไม่ไหวนะสตอมหมดเลยอะครับผมก็สวัสดีทุกคนในช่องแชทด้วยนะลัสคิวและคนอื่นๆน้องอาร์มแล้วดีอัสซินบินเข้ามาสตาร์ว้าวไปผมไม่รู้ว้าวหรือเปล่าแต่โดนสตาร์สเวตเต็มๆพร้อมกับทุบเรือเข้าไปเต็มหัวไม่ได้ผมจะสตอมดิฟมานะแต่จริงโดนท่าตายไปแล้วสตอมดิฟหนีไปค่ะอินวอล์กเกอร์วิ่งไล่ตามนะเอ็กคนนี้เลยครับไมเด้นน้อยนั่นน้ำเข้าไปน้ำว้าวไปแต่ไมเด้นก็ตายอยู่ดีโหโคโค่โดนแต่มีเสาฮิวโหแต่ไม่ช่วยผมตอนนี้ตับไปแล้วก็ฆ่าสตอมสปีดไปได้นะครับเสียโกโก้ไปคนเดียวเท่านั้นตอนนี้ทาวเวอร์ตรงกลางกำลังจะโดนตีนะสำหรับโคดแอดเฟนครับเอาละครับช็อกแล้วครับตอนนี้เมื่อกี้เราบอกฟิลิปคือเล่นอยู่มากอ่ะคือสุดอ่ะมานาน้อยมานามีประมาณ200ตอนเริ่มเนี่ยดิฟก็ไปแรกครับจริงๆถ้าฆ่าไม่ได้นี่โหหนักกว่านี้เลยเนี่ยครับผมและบาแรกกลางนั้นกำลังจะโดนตีแตกไปแล้วครับเสือออกแฮนด์ออฟไม่ได้นะเกมนี้อะไรกันเนี่ยฮีโร่แบบนี้เหรอชนะมันอาจจะเป็นสไตล์เขาไงครับหวาดยังไม่หวาดเลยสตันใส่มิลาน่าไปมิลาน่านี่ก็แข็งมากนะไม่ยอมกระโดดเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนกลับก็มาฮิวให้ด้วยจริงๆฮีโร่เซตนี้มันดูแบบทรงพลังเยอะแต่ถ้าเกิดพูดจริงๆนะถ้าอินวอล์กเกอร์เขาแบบรู้ทิคในการเล่นตั้งแต่ตอนแรกเนี้ยไปตัดรูนไม่ให้สตอมได้พังงาดขนาดนี้นี่มันจะหลบมากเลยนะคือขาดมากครับจริงๆเพราะว่าเอาไอเลน3ไม่ดีมันไปชนะไงประเด็นแล้วครับแล้วไอ้ฮัสก้าก็ดันแบบโอ้ยวาร์ปหนีหลอดพอดีครับโอเคครับแล้วเคียวว่าต่อเลยกรรมหมายถึงว่าไอเลน3ไม่ดีมันไม่ควรชนะไงครับใช่ไหมพอมาชนะปุ๊บบวกกับฮัสก้ากับอินวอล์กเกอร์ก็เป็นตัวที่กดดันได้ดีกว่าอีกมันก็เลยชนะ3เลนไงแล้วบวกกับเรทเกมก็คือกว่าเยอะเลยแหละเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแฟนคิงเป็นพวกดาเมจอีกตัวนึงครับอย่างที่เขาเคยเล่นอย่างหมีหรืออะไรเงี้ยแต่คือนี่หมีจะแบนแต่แบบเพิ่มเฟมิคารี่ใหม่ตัวนึงน่าจะดีกว่านี้ครับโอ้โหแล้วโคโค่แอนติเมจแอนติเมจก็ไม่แย่นะครับแย่หรือเปล่าแบบคือเพิ่มตัวแครี่แยกดันใหม่ตัวนึงอะไรเงี้ยครับผมแต่ตอนนี้โคโค่ได้ชาโดว์เบดมาแล้วนะฮะ เพิ่มแครี่แยกดันพูดถึงนะครับถ้าเกิดว่าทาง GPS ไปซื้อไปเนี่ยครับคิดดูถ้าเป็นแอนติเมจมาไม่ยิ่งยับกว่านี้หรอนี่ขนาดมีแซนคิงช่วยสตันแล้วนะคือแอนทิเมทมันไม่มีทางทำอะไรได้แน่นอนครับต้นเกมเพิ่มหมายถึงแบบว่าคือจะทำไงให้ชนะเลน3ของเขาได้เนี่ยแหละประเด็นเลยเลน3เอาแอนทิเมทมาแทนใครแทนแซนไม่แอนทิเมทไม่คงไม่ชนะครับแต่หมายถึงแบบว่าตัวอย่างเถอะว่าถ้าเกิดมีเชมิคารีอีกตัวนึงแล้วเล่นแบบไม่ต้องไปประทะเป็นเน้นแยกดันอ่ะจะโอเคครับแต่แอนทิเมทดีกว่าเดนไม่ไหวจริงแหละไม่ไหวครับต่อยิ่งแย่ก็คืออย่างที่บอกแล้วมีแซนเอาเซตนี้นะมีแซนคิงมายังสู้ไม่ได้เลยแอนติเมทนี้แน่นอนช็อกแน่นอนฮะนิกนี่มีบริงแล้วนะยังเขายังไม่สู้มากกว่านะเป็นแซนคิงไมเด้นแล้วก็มิลาน่าครับเขายังไม่ได้สู้เลยครับเขามูฟเล่นหนีก่อนเลยนะมิเกิลไมเด้นเขาวิ่งมั้งแต่เริ่มเลยครับไม่สู้เลยใช่ไหมครับเขาทิ้งเลยไม่ใช่คือมิเกิลหมายถึงจังหวะอ๋อครับRadiant structures are fortified. จังหวะอ๋อนี่คือจังหวะอ๋อนี่ยังไม่พูดถึงเลยครับเพราะว่าแบบพูดถึงเลเอาไม่รอดแล้วไงครับผมมิลาน่านะไม่สนใจไอเดียอะไรแล้วนะครับไปกดด้านซ้ายจอทาวเวอร์นะครับ Radiant's top tower is under attack ส่วนทางฝั่งเกียนแคนไฟก็ไม่สนใจอะไรเลยเหมือนกันน่าจะขึ้นน่ะทำไมจะขึ้น Radiant's top tower has fallen โคโค่ฟันแรงมากครับแล้วครับผมโอ้แต่ป้อมบนโดนตีแตกไปแล้วนะมิลาน่าเนี่ยเดี๋ยวมีเงิน 2,000 ละมิลาน่าจะซื้อเป็นดาเมจเลยนะครับไม่ซื้อลิงเคนนะครับอย่างนี้ก็ทำให้แยกดันยากนะอาจจะซื้อแบ็คคิงบาร์หรือหมดแล้วก็ตีครับตีแบบหน้ามืนมืนจริงครับผมมีโอ้แล้วฮักก้าเขามีเลเวอร์ครับผมนี่ก็มาสตาร์นะสตาร์แล้วไงเบิร์นต่อรีบ
บอกเพื่อนน้อยๆผมชอบแล้วโดนไม่พออินวอล์กมาฮิวให้ตอนสปิริตโดนสตาร์ทแต่ดิฟหนีไม่ได้พอดีผมหันกายิงยิงแล้วก็คาแซงคิงไปได้แล้วตอนนี้มีการกดมูไลชาโดมาผมมีการเอ็กไมเด้นโอ้โหแต่ไมเด้นสไลด์หนีไปนะนี่ก็ยืนยิงหน้าเหมือนเมาส์ตอกไปด้วยเลยจังหวะนี้นิกครับผมเข้ามากลางวงแล้วกดอันตีหนีออกไปคือยืนยิงแบบหน้ามือนะเหมือนป้อแบบแล้วยิงแบบวนเมื่อกี้ต้องซึมจักรนอสด้วยเนี่ยครับเขาปักมีเรื่องหวาดแบบเนียนน่ะใช่เขาปักเนียนมากโหแต่ของทางอย่างรวดเร็วเข้ามาครับผมคนที่โดนทัสก้านะและจับปั่นแล้ววาร์ปเลยครับแต่สตอมโดนสตาร์นั้นซื้อเกิดมาตายเฉยนะนี่แอสซัสซินกำลังจะตายตามหรือเปล่าโอ้โหแล้วมิราน่าจะวันนี้ได้แบ็คคิงครับผมแล้วก็ฆ่าเอาโคโค่ไปได้นะโหแล้วอินวอเกอร์วิ่งเข้ามาฮิลไม่ทันนะครับสเวนโดนสตาร์นะครับผมโดยดิกแอสเอ้ยเมื่อกี้น่าจะโดนฟอสจากซิซอนไม่ได้แล้วผมแล้วอินวอเกอร์มาเปิดไอซ์วอลมาให้ครับผมแล้วสตูสตาร์มาโดนหัวยูก็ตายหมดแน่นอนครับรู้สึกว่าจะเป็นจักรนอตรอบเพียงผู้เดียวเตรียมตัวตายผมโดนยิงตบแซนทิงจะสตาร์ลายช็อตสุดท้ายแต่ก็ได้ค่าอยู่ดีนะคะคือตอนนี้มันเหมือนจะตีครับมาได้แต่มาแหลกหายไป2ทางแล้วโคตรแอนเฟนโอ้โอไม้โอไม้นะครับผมโลชงโลชานี้ไม่ต้องใช้อ่ะนะคือนี่ทางทีนี้ไปฉวยโอกาสเปิดเขาก่อนด้วยนะแต่ยังไม่ไหวอ่ะครับถ้าเกิดโดนเปิดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมคือพลังมันอยู่ที่ตอนออนี่เองนะฮีโร่เซตนี้นะนอกจากโอ้แล้วจักรนอตครับคือบุ๊กนะนอกจากถึงนอกจากควายแล้วยังแรงด้วยนะครับคือดาเมจมันไปอยู่ที่ฮัสก้าได้เลยเนี่ยกับโคโค่นะโคโค่แค่แบบยืนกองหลังฟันสเปรดมาแล้วก็น้ำเรือมาใส่ฟันเข้าออกครับโคโค่ไม่บวกอยู่แล้วครับและจังหวะนี้ได้คริแล้วครับผมเดดลัดนะอีกแอสซัสซินครับผมตอนนี้วินวอล์กเข้ามานะถ้าเซอร์ไพรส์เจมส์หน่อยเนี่ยจะแหลมนะครับแซนคิงก็ยืนรออยู่ด้านบนนั่นอีกสตาร์ทใส่โคโค่ดิฟเข้ามาจับสตอมและกดดันโคโค่น่าจะโดนปล่อยตายแล้วผมกดชาโดว์เบสก็ไม่ช่วยแล้วฮะรีบครับเพื่อนยังไม่ถึงเลยครับครับผมรีบวิ่งมาหน่อยครับผมเพื่อนก็รอก่อนดีวะรอก่อนดีวะ invisibility คิสตอนไม่ได้นะครับผมออกมาแล้วนะเป็นแฮนด์ออฟไปดันจะยื้อเลทนะจะยื้อเลทสู้เดี๋ยวจะฟาร์มสู้ตันตันมาโดนหัวทัสการ์แล้วก็มาเลยนะธนูเนี่ยไม่เจ็บเลย Dire's middle tower is under attack ข้างบนนะแซนคิงกับหนิงก็อยู่เอ้ยสตอมกับหนิงนั้นก็อยู่ข้างบนนะคะโหแต่ว่าจักรก็โดนตีแรงมากเลยตะเวนนะครับเลือกเป็นแฮนเนตนะกะว่าเพิ่มหน้าที่ให้ตัวเองเป็นแครี่อีกตัวนึงถ้าเกิดไม่ทำอะไรตะเวนโดนฟันนะ Dire's middle tower is under attackสตอมไปครับผมเก็บรูนดีเจนนะหนีไปเลยไม่ให้แล้วใช้ดีเจนเลยครับดักฆ่าครับคือไม่ยอมให้ออครับครับผมมีคนหลุดครับครับผมสตอมไอ้โดนสตาร์ทนะโดนใบมูนไลท์ชาโดว์มาแซนดิ้งมาสวยมากผมเรือน้ำสวยกว่าเต็มหัวแล้วฟาดอีกทีหนูสเวนเข้ามาสตันผิดตัวแล้วครับผมเมื่อกี้น่าจะสตันตัวล่างแล้วแต่อาจจะแบบโดนมูไลชาโดว์อยู่มองไม่เห็นนะคะสตอมดิฟตีไปเรียบร้อยแซนคิงก็กดเติมเลือดนะแต่สเวนไล่สับหัวดิแอสซัสซินอยู่แซนคิงเข้ามาอึกแป๊บนึงแล้วโดนแล้วสตันแป๊บสเวนสตันใส่แซนคิงครับผมโอ้โหแล้วแซนคิงก็ตายไปนะพร้อมกับเมื่อกี้ใครตายก็ไม่รู้นะแต่มิราน่าตอนนี้กดแบ็คคิงแล้วโดนตีโอ้โหเกือบตายนะนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วมีธนูมาชอบเอาหัวไปรับธนูแล้วที่นี่อันติเข้าไปผมสตาร์ทเข้ามานี่สตาร์ทตามแล้วโดนตีมีใบเดียวโหไม่รอครับผมหิวนักตอมตามมาคิวนักใช่ไหมมาคุยกับพี่มาโหแต่ตอมบอกไม่สู้เหมือนกันนะถอยไปก่อนแล้วก็ตีปั๊บนะครับสำหรับพี่มิวเดิลถ้าเขาทำอย่างนี้แต่แรกเขาจะไม่บ้านจะไม่แตกครับครับผมคือเขาไม่พร้อมไงเขาจะกันแบบตอนถึงบ้านแล้วตลอดเขาเลยแตกครับโดนลูกน้องไล่ยิงนี่อัลซีนบิ๊กมาสตันโซเวนนะแล้วคนที่ตามมาเป็นเสือนะผมโซเวนน่าจะมอบแล้วตีบ้านหนึ่งที่กันชับตีไม่ได้โดนนายไปได้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย
นึกว่านึกว่าจะได้เปรียบแล้วกับทำให้กลับมาเริ่มมาสูสีสัตว์ถ้านี่ถ้าเกิดว่าบ้านยังไม่แตกนี่ผมว่าทางโค้ชแอนเฟนนี่มาแล้วนะครับกำลังมาเลยนะครับผมนี่จะออกในโคโนมิคานะสำหรับจักรนอตหรือจะไปเอาโรชานะตอนนี้แซนคิงบิงเข้าไปในโลแล้วผมมีลาน่าตามมานี่การฝากโอบีวอร์ดที่หน้าโรชานะครับส่วนทางด้านของเกนแคนไฟล์ก็พัสกานะวับมาตรงกลางแล้วจะรู้หรือเปล่าเขาตีโรอยู่ไม่รู้ครับไปซ้ายกันไปซ้ายกันโอ้กำลังจะโดนตีตายแล้วไม่รู้เรื่องพัสกาเก็บดับเบิลดาเมจมานะครับได้โรชานก็อาจจะยื้อได้อยู่ครับออกทางทำให้ซอมกล้าเล่นขึ้นครับครับผมทางฝั่งของกิงแคนไฟนี้เมื่อกี้อยู่กันไม่ครบด้วยแหละโอ้พี่วิงเกิลครับดูอีวอลเกอร์คือไอเทมครับจริงๆควรจะเป็นจักรนอตที่ออกวาลาดิเมียมากกว่าแล้วอีวอลเกอร์ไปคือบุกแทนสลับไอเทมกันครับคืองงเบยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเกนแคนไฟถ้าสมมติว่ายังไงมาดูทีหลังก็ไปปรับปรุงได้จริงครับเพราะว่าสเต็ปเป็นเกียนอยากบินเป็นรู้จักสเต็ปรู้จักไอเดียในการดราฟฮีโร่แล้วคือถ้านางจะเป็นทีมที่ใช้พับบิกสูงใช่ไหมครับแต่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์การแข่งขันมากใช่ครับผมจริงๆตอนนี้จริงการปรับเปลี่ยนนิดเดียวนะใช่เขาฟื้นไปแล้วครับกำลังบินมาหรือเปล่าที่บ้านมั้งอยู่กับอินวอล์กเกอร์ครับเห็นขึ้นแบบนี่ครับเขาต้องใส่ก่อนอย่างรวดเร็วแน่นอนโอ้โหมาแล้วครับผมด้านข้างนะโคโค่ก็ยืนด้อมๆมองๆอยู่ครับผมและกดวินวอล์กมูนไลท์ชาโดว์มาแล้วครับวิ่งเข้ามาใกล้แล้วเจอครับผมสตาร์มาแล้วกดปั่นเข้าไปแล้วธนูมาครับผมไม่โดนใครเลยนะเอาเหมือนว่าวไปทุกสกิลเซเว่นสตาร์ใส่เมียหนาวาวเช่นกันครับผมต่อครับผมมีอันตีใส่แซนทิงตัดแซนทิงสตาร์หนีไปเสือโดนจักรนอตอันตีเต็มๆไปไปเรียบร้อยผมมีน้ำมาแล้วเรือยังไม่มาผมตอนนี้ตายไป2นะเรือมาแล้วเรือมาไม่โดนนะช้าไปหน่อยนึงนะมีการฝากฮิลลิ่งวอร์ดมาด้านหลังแล้วโซเวสตันไม่เด่นโซสตันอะไรใครสตันมากไปผู้สตันคิงอันติเข้ามากลางวงสตอมสปีดครับผมวิ่งมาจะฆ่าโซเวสมีการคอนโทรลฮิลลิ่งวอร์ดมานะแต่ว่าไม่ช่วยให้โซเวสรอดได้ครับผมสตอมสปีดนี่ตายไปเช่นกันนะน่าจะโดนทันก้าปาแรงมากๆเลยครับผมและป้อมสุดท้ายเสาอยู่นานมากครับครับผมป้อมสุดท้ายเลยใช่แล้วครับผมเมื่อกี้เพิ่งโดนตีหรือว่ามันหายไปก็ไม่รู้นะแต่มันนานมากๆจริงป้อมสุดท้ายครับผมกำลังจะโดนตีแตกแล้วตอนนี้รู้สึกแต่แซนคิงเข้ามาสตาร์สองครับผมมีการเป็นทีโอจากอินวอล์กแต่ฮัสก้าไปปาไม่เด่นตายไปเรียบร้อยครับผมตอนสุดตอนที่ซื้อเกินมาโดนปาและตายไปด้วยครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าจีจีอย่างแน่นอนจีจีแน่นอนครับทีมโค้ชแอนเฟนนะชนะแบบว่ายังคือเสียไปแค่ป้อมเดียวเองนะครับผมสำหรับกินแคนไฟมึงครับเจอฮีโร่แบบนี้ยอดและก็ GG มาเรียบร้อยครับผมจะ WP นะผมเป็นฮีโร่นี่ได้แชมเปี้ยนเลยหรือเปล่าครับเนี่ยได้แชมป์แล้วครับสำหรับDota 2ครับผมซีซั่นแรกเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องคุยกันไปไกลรอบนึงโอเคครับผมก็ยินดีกับกินแคนไฟด้วยนะกับแชมป์ในรายการแชมป์แรกนะDota 2 Major Tournament Season 1ครับผมโอ้โหฮีโร่แบบสุดยอดแบบแนวสุดจริงฮะโอ้โหอินดี้นะแล้วก็ชนะไปจนได้นะครับผมแอบประทับแอบประทับใจแอบชอบแล้วกันนะการเล่นใช่ครับดูจากฟอร์มการเล่นแล้วจริงๆทางโค้ชแอนเฟนต้องได้แชมป์นะครับแบบจากฟอร์มใช่ไหมใช่แล้วครับผมแต่แบบกินกาแฟนี่เล่นซะคงหักฮีโร่แบบนี้นะเล่นได้นะเหมือนเล่นต้อง5คนนะครับแล้วเล่นได้อ่ะครับผมคือเลือกแบบอะไรเนี่ยโซเวนพิก2อะไรเนี่ยจักเกอร์น็อตพิก3อะไรอีกโอ้เลือกมาได้ไง แล้วก็โคโค่พิก4ครับครับผมได้ใจไปเลยนะสำหรับเกมแคนไฟนะด้วยฮีโร่ที่แสนจะอินดี้กับการเล่นที่แบบไม่เหมือนใครนะครับผมเอาใจไปเลยจริงๆยอดเยี่ยมมากงั้นนี่ก็หมดแล้วนะสำหรับการแข่งขัน Dota 2 Major Tournament Season 1นะครับจบแล้วนะเดี๋ยวรอซีซั่น2นะเดี๋ยวจะประกาศเปิดรับสมัครเร็วๆนี้แหละนะอีกทีนึงมาถึงควอลิฟายครั้งที่2ใช่มั้ยครับควอลิฟายครั้งที่2ครับภายในเนี่ยแหละครับเร็วๆนี้แหละนะ
ครับผมอ๋อควอลิฟายหนึ่งเออครับผมโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปพักผ่อนกันนะยินดีกับทั้ง4ทีมที่เข้ารอบไปเรียบร้อยด้วยครับผมนี่ก็ลาก่อนทุกคนเดี๋ยวเผื่อคืนนี้อาจจะมีมาพากคู่อะไรกินเกียนด้วยกันวันนี้มีเอฟนาติกกับพิกมาใช่ไหมครับครับไม่รู้จะพากหรือเปล่าเพราะว่าตอน4ทุ่มดูก่อนนะโอเคครับผมโอเคครับ ครับแค่นี้นะเหมือนคุยโทรศัพท์แค่นี้นะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ